พื้นดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุบ้างมีต้นกล้าแซงแซมขึ้นบ้างก็มีพืชผลลูกโตโน้มกิ่งจนโค้งรอการเก็บเกี่ยวประกอบกับเสียงน้ำซัดตลิ่งดังอยู่ไม่ไกลแหล่งน้ำจากคลองที่หล่อเลี้ยงเรือกสวนและปากท้องผู้คนนี่คือวิถีคนอยู่ใกล้น้ำของชาวดำเนินสะดวกแม้เวลาจะผันผ่านไปสักกี่ปีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางน้ำก็ยังคงปรากฏให้เห็นณดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี Spirit of Asia ทริปนี้จะพาทุกคนเดินไปตามทางบกและอ้อยอิงอยู่ตามทางน้ำเยี่ยมชมวิถีชาวดำเนินสะดวกที่ปูพรมไปด้วยเรือกสวนไร่นาและสายน้ำตลอดสองข้างทางแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วครับว่าการเดินทางมาที่นี่ต้องราบรื่นดำเนินไปอย่างสะดวกแน่นอนครับไปทางไหนก็ดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรีพื้นที่ทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและทางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทำให้ดำเนินสะดวกกลายเป็นอำเภอที่ไปมาสะดวกเชื่อมต่อคนในพื้นที่โดยใช้เวลาเดินทางไม่ไกลนักก็เป็นชาวสวนเป็นหลักนะฮะเพราะว่าหลังจากขุดคลองแล้วเนี่ยการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนก็ถือว่าดินดีอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะในเมื่อคลองได้ขุดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่มพื้นที่ทำกินใหม่นะใครๆก็เข้ามาใช้พื้นที่ริมคลองดำเนินสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนเองมาทำการเกษตรหรือว่าในเรื่องของการขนส่งเพราะว่ามันเชื่อมถึงสองแม่น้ำด้วยนะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำกลองใช่ใช่ก็เปรียบเทียบกับขนาดนั้นยังไม่มีถนนเนี่ยการค้าขายทางเรือนี่คึกคักมากเรือที่แล่นอยู่ในคลองเนี่ยมันจะมีหลายประเภทนะจะมีทั้งเรือใหญ่นะเรือขนาดกลางเรือสำปั้นเรือยงเรือมาดเรือต่อเรืออีแปะเรือเข็มอะไรเนี่ยมันจะเป็นการใช้คลองร่วมกันโดยใช้เรือนะผืนดินของอำเภอดำเนินสะดวกได้ชื่อว่ามีดินดีปลูกสิ่งใดก็เติบโตงอกงามเพราะมีความอุดมสมบูรณ์จากแร่ธาตุที่ทับถมและตกตะกอนในบริเวณปากคลองเรือกสวนไร่นากว้างสุดลูกหูลูกตานี้มีวิธีการปลูกแปลกตากว่าที่ไหนในแถบภูมิภาคอื่นเพราะใช้วิธีการทำสวนยกร่องซึ่งก็มีการปลูกพืชไว้บนดินที่มีร่องน้ำกั้นเอาไว้ทั้งสองข้างสำหรับกวากน้ำมารดพืชพันธุ์ที่เพาะไว้ไม่ต้องเดินไปตักจากคูน้ำซึ่งไกลจากสวนชาวดำเนินสะดวกจะเรียกแผงดินที่ปลูกว่าขนาดเมื่อต้องถามทางพวกเขาก็ใช้ขนาดเป็นหน่วยบอกระยะทางว่าแล้วพวกเราก็เดินจากขนาดนี้ไปอีกราว4ขนาดเพื่อไปดูผลผลิตของพวกเขาการทำสวนยกร่องเป็นไปเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยเข้าสู่พืชผลมากจนเกินไปถือเป็นรากฐานภูมิปัญญาจากชาวจีนทางตอนใต้ผู้เริ่มอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ดำเนินสะดวกแห่งนี้บุกเบิกพื้นที่รกร้างให้เป็นร่องสวนและทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแรกเริ่มผู้คนบนผืนดินดำเนินสะดวกนิยมปลูกพริกหอมกระเทียมที่เป็นพืชผักปลูกกินในครัวเรือน
รวมถึงองุ่นที่นิยมอย่างมากในสมัยก่อนจนพูดกันติดปากว่าองุ่นดำเนินในปัจจุบันมีผลผลิตหลากหลายขึ้นนอกจากปลูกพืชสวนครัวสำหรับกินในบ้านของตนแล้วยังปลูกกล้วยมะพร้าวส้มโอชมพู่ส่งออกไปทั่วประเทศชาวสวนดำเนินสะดวกจะพกขนาดหรือที่กวักน้ำที่สารจากไม้ไผ่เดินออกจากบ้านมารดน้ำให้พืชผักได้ชุ่มฉ่ำกันในทุกเช้าบ้างก็พกพลั่วที่ด่ายหญ้าเสียมดูแลเลือกสวนไร่นาของตนพอตกสายๆเมื่อแดดแรงเข้าสองเท้าก็ย่ำเดินกลับไปบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากสวนเพื่อพักผ่อนก็จะมียกใต้ถุนสูงนะคะแล้วก็ตรงใต้ถุนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตอนกลางคืนนะคะนี่เท่าที่จำได้ตอนเด็กๆนะจะเจอคนสวนอ่ะเขามานั่งเลือกแยกพริกหอมกระเทียมอะค่ะแยกพริกแห้งแล้วก็แยกเสร็จคัดเสร็จกันอยู่ใต้ถุนแล้วก็เอาใส่หลัวเขาเรียกหลัวค่ะไม้ไผ่แล้วก็กุด้วยใบตองอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปส่งขายค่ะคือจริงๆก็เป็นสไตล์ที่ปลูกง่ายๆนะคะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ว่าหลักๆแล้วคือมีตรงกลางเอาไว้ให้แบบเขาเรียกอะไรเป็นใจกลางบ้านอะค่ะแล้วก็เวลาที่มีกิจกรรมเท่าที่เราดูในภาพเก่าๆนะคะเช่นงานบวชถ้าอย่างตอนที่รุ่นพี่เนี่ยทันก็คือพี่ชายเวลาเขาบวชอะค่ะเขาก็จะจัดตรงลานบ้านข้างหน้าคือพิธีกรรมต่างๆอะค่ะก็จะใช้ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ก็เมื่อประมาณเกือบ100ปีที่แล้วนะคะ2468ค่ะแล้วก็เดิมเนี่ยมันเป็นไม้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วตั้งแต่รุ่นทวดนะคะทวดที่เป็นคนจีนนะคะเป็นแม่คุณพ่อของยายค่ะรุ่นนั้นแล้วก็เป็นชาวสวนค่ะเป็นบ้านสไตล์ชาวสวนที่ถือว่าสภาพประมาณนี้ก็คือถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่ามีอันจะกินหน่อยค่ะบ้านเรือนโบราณของชาวดำเนินสะดวกจะยกใต้ถุนสูงและมีสีแดงอมน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์แล้วพื้นที่ในครัวก็ยังไม่เหมือนที่ไหนด้วยลักษณะห้องครัวแบบดั้งเดิมที่ปูพื้นไม้ไผ่ตลอดห้องเรียกว่าฟากพรั่งพร้อมด้วยเครื่องครัวแม่เตาไฟที่ตั้งวางอยู่เป็นระเบียบบ่งบอกว่าชาวดำเนินสะดวกนั้นให้ความสำคัญกับห้องครัวมากเลยทีเดียวทีนี้การหุงข้าวในสมัยโบราณตรงนี้ค่ะเขาจะเอาไม้นะคะมากรอบมาทำเป็นรูปร่างคือบังคับเอาไว้ให้มันเป็น4ทิศเพื่อให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างในนี่คืออะไรข้างในนี่คือดินเหนียวนะคะก่อขึ้นมาเป็นรูปเตาแล้วตรงนี้แต่ละล็อกเนี่ยเรียกว่าเบ้าจะมีกี่เบ้าก็แล้วแต่บางบ้านอาจจะมีแค่เบ้าเดียวบางบ้านก็2เบ้าบางบ้านก็อันนี้3เบ้าหมดนี่เลยเรียกว่าแม่เตาไฟนะคะคนโบราณเนี่ยเขาจะนับถือแม่เตาไฟบางคนก่อนหุงข้าวมาถึงนั่งตรงนี้ไหว้ด้วยซ้ำนะคะวิธีการหุงข้าวของชาวดำเนินสะดวกสมัยก่อนจะก่อเชื้อไฟด้วยการหักกิ่งไม้เล็กๆมาจุดในตะเกียงแล้วใส่เข้าไปในเตาเป็นเชื้อไฟแล้วจึงใส่ฟืนเข้าไปในเตาเป็นรูปกากบาทเพื่อให้มีช่องลมผ่านขึ้นมาเมื่อไฟลุกโชนก็จะยกหม้อดินหุงอาหารมาไว้ในเสวียนหรือที่รองก้นหม้อหุงต้มซึ่งทำจากป่อหรือหวายสานกันอย่างประณีตทีนี้ต่อไปเป็นขั้นการดงการดงก็คือการทำให้ข้าวเนี่ยมันละอุเราก็วางขึ้นไปแล้วตะแคงอย่างนี้กี่วิก็ว่าไปแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนเพื่อให้ส่วนที่ถูกกับไฟความร้อนข้างล่างเนี่ยค่ะมันส่งความร้อนขึ้นมาข้าวมันก็จะละอุยิ่งขึ้นตรงขั้นตอนนี้ค่ะทำให้ข้าวในหม้อดินหอมกว่าข้าวปกติธรรมดาเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆไม่หมุนเร็วนะคะไม่แรงค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องราไฟก่อนอาจจะขยับออกมาหน่อยนึงแล้วให้มันเหลือตะถ่านนะคะให้มันเหลือตะถ่านแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปประมาณสัก10รอบหรือ12รอบทีนี้ก็ตั้งตรงๆในขณะที่ทำอาหาร
คือข้าวสุกแล้วในขณะที่ทำอาหารเนี่ยค่ะไฟมันอาจจะรีเราก็จะมีไม้อันนี้นะคะไม้อันนี้ใช้สำหรับจ่อที่ปากแล้วก็เป่าให้ลมเนี่ยเข้าไปถ้าคนที่เป่าไม่เป็นเป่าแรงขี้เถ้าอยู่ในนี้มันก็จะพูขึ้นมาเลยขึ้นหน้าเต็มถ้าคนที่เป่าเป็นเขาก็จะห่างปากหน่อยนึงแล้วค่อยๆไล่ลมไปนะคะถ้าคนเป่าไม่เป็นเนี่ยฟุ้งแน่หัวเนี่ยหมดเลยค่ะจากวิถีชาวดำเนินสะดวกที่แต่ละคนมีเลือกสวนไร่นาของตนเองบางคนเลือกที่จะต่อยอดพืชผลแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าผักผลไม้ที่ไม่ใช่เพียงการส่งออกอย่างเดียวคุณแต่งคณิษฐาอรุณแก้วแจ่มสีก็เช่นกันแต่เป็นชาวดำเนินสะดวกตั้งแต่กำเนิดวัยเด็กมักช่วยแม่ทำสวนอยู่บ่อยๆจึงมีความผูกพันกับผืนดินและพืชพันธุ์แม้เส้นทางชีวิตทำให้ต้องไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพราว20ปีแต่เธอก็กลับค้นพบว่าสิ่งที่เติมเต็มความต้องการจริงๆอาจไม่ใช่การมีชีวิตในเมืองหลวงแต่เป็นการค้นพบความสามารถความถนัดและฟื้นคืนทักษะด้านการสร้างสรรค์ออกแบบของตัวเองได้อย่างเต็มที่จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าลวดลายงดงามจากยางกล้วยนั่นเองครับส่วนที่มาที่ไปของไอ้ตัวงานยางกล้วยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรากลับมาทำสวนเนี่ยใช่ไหมคะทำทุกวันทุกวันแล้วก็อยู่ในสวนกับกล้วยเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเลอะซ้ำจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลองแล้วอ่ะมันทนไม่ไหวแล้วมันต้องลองก็คือปล่อยผ่านมาจนเรารู้สึกว่ามันสะกิดใจเราก็ครั้งแรกที่ตัดปลีกล้วยปลีกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางทีเขาก็ตัดทิ้งเขาไม่ได้เอาไปขายเท่าไหร่เพราะมันถูกนะคะตัดแล้วก็ทิ้งไว้ตรงโคนต้นนั่นแหละเราก็รู้สึกว่ามันก็เสียของอะนะแล้วก็ต้องตัดด้วยเพื่อให้ลูกกล้วยมันใหญ่นะคะทีนี้ครั้งแรกที่เราได้ยางกล้วยมาทำเนี่ยก็คือเกิดจากที่เราตัดปลีออกมาแล้วมันหยดจากต้นแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยแหละค่ะที่มันอยู่ที่พื้นน่ะร่วงอยู่เอาไปลองมันก็จะแบบกระเด็นแล้วก็ได้มาแบบเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนาะนิดหน่อยๆแล้วเราก็เอาตรงนี้แหละเอามาลองสร้างสรรค์งานดูจนเราทำไปเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้มากขึ้นว่ายางกล้วยแต่ละส่วนมันเป็นยังไงแล้วก็เหมาะกับเทคนิคอะไรแล้วก็ทดลองมันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผลงานที่แบบค่อนข้างหลากหลายค่ะเธอใช้ยางจากกล้วยหลากหลายชนิดทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยเทพพนมกล้วยหอมแต่ส่วนมากมักใช้ยางจากกล้วยน้ำว้าบ่อยที่สุดเพราะที่สวนมีจำนวนมากและมีสีน้ำตาลอมเหลืองสวยงามซึ่งเฉดสีของน้ำยางนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและช่วงเวลาที่ตัดออกมาจากปลีกล้วยด้วยเช่นกันเมื่อได้ยางกล้วยออกมาแล้วก็นำมาทาทั่วใบไม้แปะลงบนเสื้อกระเป๋าบ้างจุ่มผู้กันลงไปในยางกล้วยและตวัดสร้างเส้นสายแปลกใหม่ตามที่ต้องการและหลากหลายด้วยใบไม้ชนิดต่างๆคุณแต่งเล่าว่าเธอรับแก้ไขเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนรอยเลอะด้วยการนำมาสร้างสรรค์เป็นลายใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสร้างลวดลายกลบทับร่องรอยที่ไม่พึงพอใจอันนี้อยู่ที่รูปทรงแล้วก็ถ้าจะให้สวยแล้วขึ้นดีนะมันก้านเนี่ยค่ะลายที่ใบอะค่ะชัดๆเด่นๆนะมันจะขึ้นลายสวยอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยค่ะฮิตมากเลยชอบใช้มากหูเสือกินเป็นยำระบายจากยางกล้วยเกลือมันเหนียวแล้วมันก็ได้ทีละนิดต้องอดทนมันไม่ได้มาเป็นขวดเยอะๆอ่ะแต่เราทำยังไงให้ปริมาณน้อยๆเนี่ยให้มันดูแบบคุ้มอ่ะคุ้มในที่นี้หมายถึงว่ามันน้อยๆแต่มันสร้างสรรค์ได้แบ
ดูแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะจริงๆแล้วยางกล้วยออกมาทีละนิดทีละนิดมันต้องมีสวนกล้วยมีกล้วยมากพอเหมือนกันจากแนวคิดที่นำความเลอะมาเป็นการเรียนรู้ของคุณแตงก็ทำให้เกิดเวิร์กช็อปที่เธอจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆและคนทั่วไปได้ลองสร้างสรรค์งานศิลปะจากพืชพันธุ์ธรรมชาติซึ่งก็จะปล่อยให้พวกเขาแปลเปลี่ยนความเลอะเทอะนี้ให้เป็นจินตนาการตามใจนึกได้อย่างเต็มที่ทั้งบนเสื้อกระเป๋าปลอกหมอนผ้าห่มผ้าปูที่นอนด้วยวัตถุดิบจากพืชพันธุ์ที่รายล้อมชาวดำเนินสะดวกอยู่นั้นทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์และต่อยอดผลผลิตต่อไปได้หลากหลายแม้กระทั่งผลไม้ที่เราพบเห็นทั่วไปทั้งแตงโมมะละกอฟักทองเมื่อเอากระดาษมาปะติดขึ้นรูปก็อาจจะกลายเป็นเปเปอร์มาเช่กระปุกอมสินอย่างที่เห็นกันนี้ซึ่งสร้างสรรค์โดยฝีมือของอดีตคุณครูผู้สร้างฐานะได้จากการเก็บออมและอยากส่งต่อแนวคิดการออมเงินให้กับผู้คนอีกไม่น้อยงานที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นงานที่เรียกว่าเปเปอร์มาเช่คืองานปะกระดาษจะอยู่ในหัวข้อที่3คือการรีไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นกระดาษที่เรามาใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วที่เขาไม่ใช้แล้วหรือกระดาษโลเนียลที่เสียแล้วที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้นอกจากกระดาษที่ใช้นี่แล้ววัสดุเราพยายามเน้นในท้องถิ่นเพราะว่าอำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยจะมีผลไม้เยอะที่ให้เราเลือกที่จะสามารถทำได้ที่งานที่ทำเนี่ยจะมองจุดเน้นอยู่2ข้อข้อ1เน้นเลยอันดับแรกคือประโยชน์คือการเก็บออมข้อ2คือการประดับตกแต่งก็คือเอาไปวางพืชผักผลไม้รอบบ้านของครูสุชาติสมบูรณ์ศิลป์คือวัตถุดิบชั้นดีที่นำมาใช้สร้างชิ้นงานครูสุชาติเล่าขั้นตอนของการทำกระปุกอมสินเปเปอร์มาเช่ให้เราฟังว่าขั้นตอนแรกคือการเลือกหุ่นที่เราต้องการจะนำมาทำอันดับแรกก็คือขนาดของผลไม้ก่อนถ้าหากว่าเราเน้นเรื่องของการเก็บออมตรงนี้ชิ้นงานต้องใหญ่พอสมควรแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็มีปัญหาตรงที่ว่ามันเสียเวลาแล้วก็ถ้าชิ้นงานอย่างฟักทองผลใหญ่ๆประมาณ9โลเนี่ยเรายกเนี่ยเต็มแรงแล้วอย่างฐานที่เราจะวางในกระถางเนี่ยต้องเปลี่ยนไซส์ต้องให้ใหญ่กว่านี้นะฮะอันที่ผมเอามาเนี่ยคือกำลังพอเหมาะพอควรเรียกว่ากระทันรัดแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือผลไม้พวกนี้เมื่อทำเสร็จแล้วมันไม่ได้เสียเปล่าก็คือเราเอาวัตถุดิบจากเนื้อมันมาแปรรูปเป็นอาหารได้นะอย่างนู้นส้มตำรออยู่มะละกออย่างนี้ก็เว็บได้แล้วก็ทำอะไรได้ใช่เมื่อเลือกหุ่นที่จะผลิตได้แล้วก็จะนำกระดาษมาชุบน้ำปะให้รอบผลไม้ในครั้งแรกแล้วจึงนำแป้งเปียกปะกระดาษทับเป็นรอบๆอีก6ชั้นเมื่อกาวแห้งถึงจะผ่ากระดาษออกเป็น2ซีกและแกะกระดาษออกมาประกอบกันอีกครั้งตามรูปหุ่นจากนั้นจึงระบายสีสันให้ตรงตามผลไม้ที่เรานำมาทำงานบางอย่างต้องเรียบถึงจะสวยเช่นมะละกอมะพร้าวแต่งานบางอย่างยิ่งขรุขระยิ่งสวยเช่นฟักทองขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผลไม้แต่ละชนิดที่เราคัดสรรมาหรือเลือกมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราได้ยินคำว่าโคลนนิ่งคือรูปแบบเหมือนต้นแบบทุกอย่างงานผลไม้อมสินผมคล้ายกับการโคลนนิ่งเหมือนกันคือป่าจากของที่นั่นอย่างฟักทองเนี่ยร่องรอยมันต้นแบบไหนมันจะออกมาตามนั้นมะละกอหุ่นทรงโค้งแบบไหนพอทำสำเร็จแล้วมันก็จะออกมาตามนั้นผลใครผลมันยกเว้นในกรณีที่ว่าถ้าเป็นฟักทองเนี่ยเนื้อมันละเอียดเรากรีดเอากระดาษที่ปะออกแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาหุ่นเนี่ยมาทำต่อได้ผมเคยทำเนี่ยชุดนู้น23ชิ้นเพราะว่าผมมีเป้าหมายว่าตอนทำบุญบ้านน่ะคนเขาเอาโน่นเอานี่มาให้ผมจะกลับไปตอบแทนเขาด้วยฝากเงินฝากทองเพราะว่าแฮนด์เมดด้วยฝีมือเราแฮนด์เมดด้วยฝีมือนี้
สร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวส่วนที่เหลือใช้ครูสุชาตินำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆได้ด้วยจากการออกเดินดำเนินสะดวกทางบกไปพบวิถีชาวสวนดั้งเดิมแล้วอีกเส้นทางหนึ่งที่สะดวกสบายและเป็นเส้นทางสัญจรของชาวดำเนินสะดวกตั้งแต่ครั้งอดีตก็คือการสัญจรโดยทางเรือซึ่งเป็นวิถีดำเนินสะดวกทางน้ำที่ชาวบ้านผูกพันเป็นอย่างยิ่งเพราะสายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกซึ่งแตกแขนงไปเป็นลำคลองเล็กๆ เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวดำเนินสะดวกมานานนับศตวรรษขอย้อนกลับไปเรื่องคลองดำเนินสะดวกนะครับเป็นคลองที่ขุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองนะฮะโดยพระราชดำริของรัชกาลที่4นะครับโดยได้รับสั่งให้ท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะฮะเป็นผู้ดำเนินการแม่กลองในการควบคุมการขุดคลองแห่งนี้คลองนี้ก็ใช้เวลา2ปีเปิดใช้ในปีพ.ศ. 2411นะครับซึ่งตามประวัติก็ทางเสด็จเจ้าพระยาก็ได้เดินทางมาเปิดการใช้คลองนี้ที่บางนกแขวกนะครับก็จะมีประวัติเป็นคลองขุดด้วยแรงคนที่เป็นเส้นตรงมากที่สุดคลองหนึ่งนะฮะคลองนี้เชื่อมทั้งสองแม่น้ำนะครับเพื่อความสะดวกในการสัญจรแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยคลองภาษีเจริญนะเพราะว่าขุดไล่เรียกกันนะครับคลองนี้ความยาวประมาณ33กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น8จุดด้วยกันเรียกว่าเป็นหลักนะฮะเมื่อการขุดคลองเสร็จสิ้นการเดินทางทางเรือกลายเป็นความนิยมของชาวบ้านผู้คนบ้างก็เริ่มจับจองพื้นที่ริมคลองกันมากขึ้นเพราะสามารถนำพืชผักในสวนของตนมาออกขายได้สินค้าถูกวางใส่ไว้เต็มลำแผงขายของที่ขับเคลื่อนด้วยไม้พายเร่ขายตามลำคลองในตอนผมยังเด็กเนี่ยบ้านเรือมันก็เป็นไม้ล้วนๆนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กันการปลูกบ้านเรือนก็จะไม่เป็นการอยู่ลักษณะกันเองง่ายๆนะแต่นี่มันมีเสน่ห์อยู่อย่างคลองดำเนินสะดวกเนี่ยการที่ได้รับมีคนสนใจมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เยอะเนี่ยบ้านเรือนก็เลยติดกันพอบ้านเรือนติดกันทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยก็จะมีทางเดินหน้าบ้านเนี่ยถึงกันหมดเพราะนั้นการไปมาหาสู่มันก็เลยง่ายมันก็เลยเกิดลักษณะของชุมชนมันก็จะเกิดลักษณะของการติดต่อกันการไปมาหาสู่การสนิทสนมการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนแล้วก็จะเห็นได้ว่าความใกล้ชิดเนี่ยมองแค่ฝั่งคลองก็รู้จักกันแล้วก็เจอก็สั่งกันได้ตลอดตะโกนข้างคลองคุยกันเพราะฉะนั้นคนดำเนินสะดวกก็จะเป็นลักษณะใกล้ชิดกันนะเพราะว่าโดยลักษณะภูมิศาสตร์การตั้งหินฐานที่หันหน้าชนกันริมคลองนั่นครูสมศักดิ์เล่าให้เราฟังว่าคลองดำเนินสะดวกนี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ช่วยให้สินค้าของชาวดำเนินสะดวกถูกส่งออกไปยังพื้นที่ต่างๆทุกทิศทางฝั่งตะวันตกก็ไปถึงท่าน้ำราชวงศ์ท่าน้ำสงวาดปากคลองตลาดที่กรุงเทพมหานครส่วนฝั่งตะวันออกก็ออกแม่น้ำแม่กลองล่องไปทางเหนือจรดอ่าวไทยหลังการขุดคลองดำเนินสะดวกได้ไม่นานที่นี่ก็กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของพ่อค้าแม่ค้าจากทุกถิ่นที่ก็จะดูจากสินค้าที่เขานำมาขายมานำมาแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าสินค้าที่นำมาของแต่ละย่านก็จะเป็นของเอกลักษณ์ของหรือว่ามีชื่อเสียงของเขานะมีจำนวนมากอย่างเช่นถ้าเป็นเรือที่ลักษณะมาของทะเลแห้งมากันเยอะๆนะนั่นเราเดาได้ว่าเขามาจะมาจากแม่กลองจากอัมพวานะบางตะบูนอะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นของทางลักษณะทางข้าวอาจจะมาจากทางสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีจากทางตัวเมืองราชบุรีอะไรก็มีนะเพราะว่าทางน้ำเนี่ยมาถึงหมดนะเรือมาขายผ้านะนำกองของท่านสมัยกรุงเทพมาก็จะเป็นเรือแบบสวยหน่อยเรือ
เรือแดงอะไรต่างๆนะฮะที่แล้วมันจะมีเรือขนส่งที่ขาไปเนี่ยขนส่งของเกษตรแต่ขากลับก็ของกรุงเทพมาขายให้คนดำเนินย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนที่ถนนจะตัดผ่านหน้าบ้านของชาวดำเนินสะดวกแน่นอนว่าตลาดทางบกย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแถมห้างสรรพสินค้าก็ยังไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นนี้การที่ชาวดำเนินสะดวกมีโอกาสได้ทักทายหรือเจอกันก็ตอนที่เรือสวนทางกันบ้างจอดลอยลำเพื่อขายของในตลาดน้ำการสัญจรทางน้ำของคนที่นี่ก็เหมือนได้เจอญาติมิตรคนคุ้นเคยที่มีสายน้ำเป็นสื่อสัมพันธ์ในตอนหน้าเราจะพาไปชมจุดศูนย์รวมของผู้คนริมน้ำอย่างตลาดน้ำเหล่าตักลักและตลาดน้ำหลัก5วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายและชาวบ้านริมน้ำจะเป็นอย่างไรติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับ